กฎของคนแพ้หือคือต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องไห้ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตาเพราะคนที่แพ้ไม่คุ้มควรดูแลใครเขาคนแพ้ต้องยังทนปวดร้าวห้ามอ่อนแอถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไรและคลิปนี้สนับสนุนโดย TNZ Shop ร้านจำหน่ายรหัสบล็อกฟุตสุดเทพร้านดังจาก TikTok ที่มีไอดีสุดคุ้มให้เลือกมากมายมีทั้งไอดีงบน้อยเล่นสนุกไปจนถึงไอดีสุดเทพพร้อมลุยสนใจไอดีสุดคุ้มสามารถซื้อได้ที่ tnzshop.net หรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับคุ้มจัดประหยัดเวลาเอาล่ะสวัสดีครับกลับมาแล้วนะสำหรับบล็อกฟุตกับลูกชายนะครับใน EP ที่42นะครับซึ่งใน EP นี้เราจะมาเก็บเลเวลให้ถึง2,450หรือเลเวลตันเลยนะหลังจากที่ EP ที่แล้วนะครับน้องรีบอร์นเนี่ยได้พาพี่ไปผ่อนคลายกับแมปดอแมปแนวสยองขวัญสุดตื่นเต้นนะครับบอกเลยว่าคลายเครียดสุดๆใครที่ยังไม่ได้ดูก็ไปหาดูกันได้นะครับอยู่ในซีรีส์นี้นี่แหละพี่เอาใส่ไว้นะใน EP ที่41นะครับและก่อนหน้านี้พี่ก็มีภารกิจนะครับผมเก็บดาบให้ครบทุกเล่มนะครับซึ่งตอนนี้พี่ขาดอีกแค่เล่มเดียวเท่านั้นสำหรับโลก2นั่นก็คือดาบสังไดนะก็พยายามออนพยายามฟาร์มอยู่โลก2เพื่อรอให้ดาบมาขายแต่มันก็มาแต่เล่มเดิมๆซ้ำๆเนาะเอาเป็นว่าถ้าได้เมื่อไหร่เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้นะครับแต่วันนี้เราจะมารีบเก็บเลเวลให้ตันนะครับผมเพราะว่าเราค้างอยู่ที่เลเวล 2,300 เนี่ยมานานหลายวันแล้วน้องๆหลายคนก็คอมเมนต์ถามนะครับเมื่อไหร่พี่จะเวลตันสักทีเดี๋ยวคลิปนี้แหละพี่จะตันให้ดูก็นานหลาย EP แล้วนะครับที่ไม่ได้มานั่งเก็บเลเวลพูดคุยกับลูกชายโอเคงั้นใน EP นี้นะครับเราก็จะมานั่งเก็บเลเวลแล้วก็ใช้เวลาพูดคุยกับลูกชายเหมือนเดิมเลยซึ่งก่อนจะไปลุยเก็บเลเวลกันเนี่ยเราก็ต้องไปหาคูณฟรีใช้กันก่อนนะครับพี่ก็รีบเดินทางไปกับน้องรีบอนนะครับที่เกาะกระดูกนะเพื่อสุ่มกระดูกเผื่อจะได้อีกพี่คูณ2ฟรีมาใช้นะก็ได้มาประมาณ20นาทีนะครับคูณฟรีช่วงนี้ก็ต้องประหยัดนิดนึงเพราะว่าหมดโลบัคไปเยอะแล้วกับการเสกบอสออกมาหาดาบเดี๋ยวหลังจากที่เก็บเลเวลเสร็จแล้วพี่ก็จะไปเก็บดาบต่อเลยนะช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างนะครับเก็บเลเวลฟาร์มเงินแล้วก็ AFK รอดาบเกิดรวมถึงก็แบ่งเวลาไปฝึกคอมโบด้วยนะครับฝึกคอมโบในการล่าค่าหัวซึ่งก็มีน้องรีบอนเนี่ยคอยเทนให้นะเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปพี่จะโชว์คอมโบของพี่ให้ดูแล้วกันสักหน่อยพี่ก็พยายามพัฒนาการเล่นพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆนะครับจะได้เล่นกับลูกได้สนุกมากขึ้นนับจาก EP 1นี่ก็ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับเราใช้เวลา3เดือนในการผจญภัยด้วยกันมาซึ่งวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่พี่เลเวลตันสักทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างก่อนจะไปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้ก็เสียงแปลกๆอีกแล้วนะครับรู้สึกว่าคัดจมูกอีกแล้วช่วงนี้ป่วยบ่อยนะครับสงสัยแก่แล้วจริงๆก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ยังรอดูคลิปกันอยู่ถึงแม้ช่วงนี้จะลงช้าก็ตามนะยิ่งพอเลื่อนไปเจอคอมเมนต์ดีๆที่ให้กำลังใจเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะมารีบทำคลิปให้ดูกันต่อเลยอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยแล้วกันวันนี้น้องรีบอนก็มีเรื่องมาเล่าเยอะเลยอ่ะเฮ้ยทำไมเวลาลูกเปิดฮาคิมันดำแค่แขนนะครับพ่อผมไปปรับตรง NPC อะครับปรับยังไงอะไปสอนพ่อบ้างดีดูพ่อดำเมี่ยมเลยเนี่ยแล้วคุณพ่อจะหมดยังครับผมรอคุณหมดก่อนครับจะได้ไม่เสียเวลาอ๋อได้ครับ6นาทีครับทดรอโอ้โหตอนนี้เลเวล2,349แล้วมันตันเท่าไหร่นะครับ2,450ครับผม2,450งั้นก็อีกแค่101เวลใช่ปะ101ครับอ๋อ101อ๋อครับผมอีกแค่101เวล101ครับอ๋อครับผม101ครับ101นะครับแม่เฮ้ยรีบอนกดล็อกเกาะใหม่ครับเกาะใหม่โอเคครับน่าจะเกาะนี้นะครับอ้าวอันนี้คือแบบกดล็อกปุ๊บเดินข้ามสะพานมาเงี้ยเหรอครับเฮ้ยมันก็คือเกาะเดียวกันไม่ใช่หรือไงนี่ปลดล็อกเควสใหม่ครับนี่ครับพ่อครับจุดฟันตรงนี้ผมมีสูตรเฮ้ยมีสูตรด้วยหรอครับพ่อไปรอนในกำแพงครับรอนในกำแพงแล้วไงต่อครับผลพระไม่ใช่ผลพระก็ฟาร์มได้นะพ่อครับอ๋อก็คือตีผ่านกำแพงอย่างนี้ครับโอ้สูตรนี้ใครที่ไม่มีผลพระใช้นะครับก็ไม่ต้องฟาร์มนะครับผมไปนอนนี่ไงลากรวมลากรวมเฮ้ยอัพแล้วรีบอลครับคูณหมดแล้วครับคูณหมดแล้วโอเคครับงั้นตามผมมาเลยครับผมไปเปลี่ยนสีเอ้ยไปปรับสีฮาคิก่อนไม่ไหวดำปีนึกว่าพ่อซื้อเรือแบบรูบ้างดีปะไอเรือลำเล็กๆเนี่ยทำไมอะครับก็แบบพ่ออยากเท่บ้างอะมันขี่ยากมากๆเลยครับจริงหรอครับด้วยความที่มันแบบไวเกินครับทำให้ในโทรศัพท์มันขี่ยากมากครับยิ่งในโทรศัพท์มันทิศทางมันคุมทิศทางเรือยากเลยครับอ๋อในโทรศัพท์มันคุมทิศทางยากครับแม่อ๋อนี่ไงออร่าอีดิเตอร์โอ้โหไม่ไหวแล้วดำปีเอาสเตจศูนย์ไปเลยครับอ๋อสเตจศูนย์ใช่ไหมครับไหนดูซิ
เฮ้ยมันต้องอย่างนี้โอ้โหมันต้องอย่างนี้ลูกที่ผ่านมาคืออะไรอ่ะคือแบบดำเมี่ยมเลยตุ้ง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 บอลลีบอลครับเห็นเรือข้างล่างใช่ไหมครับเห็นครับเดี๋ยวพ่อจะให้เราสองคนแข่งกันถ้าใครหล่นไปยืนบนเรือได้แม่นยำที่สุดนะครับรับไปเลย 1,000 รูปีโลบักครับถ้าเกิดลูกชนะลูกได้ 1,000 ถ้าเกิดพ่อชนะลูกไปได้โอเคไหมครับพ่อให้ลูกเริ่มก่อนเลยครับกระโดดห้ามขยับนะNope โอเคอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเลยอยู่ไม่ต้องกระโดดหยุดผมจะอยู่ค้างนะตาพ่อนะครับฮะโอ้ยโกง Nope กระโดดหลายรอบอ่ะจากเมื่อสักครู่นะครับผมน้องรีบอนสามารถกระโดดได้อยู่ใกล้เรือมากที่สุดดังนั้นน้องรีบอนจะรับไปเลยนะครับ100โลบัคครับผมมันไม่ใช่ที่เราตกลงกันไว้มั้ยเนี่ยพ่อ 1,000 โลบัค 1,000 โลบัคเอา ID มาเดี๋ยวพ่อเติมให้เลย Thank you dad Thank you dad เดี๋ยวพ่อจะโอนโลบัคให้ครับแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปเก็บเลเวลกันก่อน เดี๋ยวไม่ตันไปแม่ทำไมอ่ะทำไมแมนยูผมโดนลิเวอร์พูล 7-0 น่ะ ทำไมอ่ะ อ๋อลูกเชียร์ลูกเชียร์ทีมไหนแมนยูครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ๋อแต่เพื่อนผมมันล้อว่าแมนเชสเตอร์โดนไป7โอ้โหน่าสงสารเนาะแล้วทำไมลูกเวลาลูกเล่นฟีฟ่าลูกไปเล่นทีมไอเนี่ยเชลซีอ่ะผมหาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่เจอครับโชคดีของลูกแล้วล่ะเพื่อนที่โรงเรียนผมเกือบทุกคนนะที่เป็นเพื่อนสนิทผมอะเชียร์แมนเชสเตอร์หมดฮะอ๋อก็คือน่วมเลยครับเออน่าสงสารเด็กพวกนั้นเนาะครับเพื่อนผมเสียตังค์ยับเลยครับเฮ้ยเสียตังค์ค่าอะไรอย่าบอกนะครับผมก็ตอนแรกผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาทำอะไรทำไมเสียตังค์ยับโอ้โหป.3เสียตังค์กับแมนยูฝากผอ.ไปตรวจสอบด้วยนะเพื่อนผมโดนยับแล้วครับผมสูบบุหรี่ไฟฟ้าฮะจริงเหรอป.3 อ่ะนะครับสูบวันเด็กอ่ะลูกเห็นแล้วไม่ห้ามอ่ะผมไม่เห็นฮะอ๋อโอเคจริงๆมุกนี้มันต้องเล่นแบบลูกเห็นแล้วไม่ห้ามอ่ะก็ผมก็ดูดด้วยแฮ่เล่นใหม่ปะล่ะไม่เป็นไรฮะแม่เพื่อนผมโดนไป2ใบแล้วครับใบนึงโดนไล่ออกหมายถึงใบเชิญผู้ปกครองเหรอเปล่าครับบาเขาจดชื่อครับอ๋อจดชื่ออ๋อคือเด็กดูดพอร์ตก็คือโดนจดชื่อครับเออดีเนาะผมเตะหลอดไฟแตกทำไมผมไม่โดนล่ะเฮ้ยนี่ลูกมีวีรกรรมกับเขาด้วยเหรอผมไม่ได้เตะครับเพื่อนผมเตะก็คนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยนะครับคุณรีบอนสำหรับเรื่องราวการดูดพอตแล้วก็เตะหลอดไฟที่โรงเรียนแถมยังมีการชกต่อยกันเกิดขึ้นอีกเหรอครับครับผมอยากจะทราบว่าคุณเอาเวลาไหนไปชกต่อยกันครับเวลาพักเที่ยงครับ อ๋อแล้วคุณพอจะทราบไหมครับว่าทำไมเพื่อนๆที่โรงเรียนเนี่ยถึงต้องชกต่อยกันด้วยครับหนึ่งเลยฮะชอบทีมไม่เหมือนกันเดี๋ยวนะครับขอถามประเด็นที่ชอบทีมไม่เหมือนกันนิดนึงว่าหมายถึงทีมอะไรครับมันจะมีแบบคนที่เชียร์ลิเวอร์พูลหรือแมนยูเนี่ยแหละครับเขาน่าจะไม่พอใจครับผมแล้วก็ต่อยครับผมไม่แน่ใจว่าใครไม่ชอบใครก่อนคือคุณรีบอนจะบอกว่าเด็กแมนยูกับเด็กลิเวอร์พูลต่อยกันงั้นเหรอครับครับ ครับอ๋อแล้วอย่างนี้คุณรีบอนที่ไปต่อยกับเพื่อนนี่อย่าบอกนะว่าคุณรีบอนไปต่อยกับเด็กลิเวอร์พูลอะครับครับเฮ้ยบ้าลาออกจากโรงเรียนซะคุณรีบอนล้อเล่นใช่ไหมครับที่พูดมาเมื่อกี้ล้อเล่นครับอ๋อก็คือไม่ได้มีการต่อยหรือมีการดูดพอตอะไรกันที่โรงเรียนเนาะจะดูดพอตนะครับเรื่องจริงเลยรีบอนเซฟโรงเรียนนิดนึงแต่เขาดูดจริงๆนะอ๋อคืออันนี้เพื่อนๆที่โรงเรียนก็รู้กันหมดใช่ไหมครับอ๋อแล้วลูกเคยถามเขาไหมว่าเขาดูดไปเพื่ออะไรครับผมไม่เคยถามนะฮะ ไม่เคยถามแล้วเขาเคยชวนเราแบบดูดด้วยไหมไม่ครับผมไม่ครับแต่เขาเคยชวนคนอื่นดูดครับ อ๋อก็คือแบ่งปันกันครับแต่ไม่แบ่งผมเอ้าก็ดีแล้วไงพ่อจะไม่สอนลูกเรื่องนี้แล้วกันแต่พ่ออยากจะถามลูกว่าการดูดพอตมันเป็นสิ่งที่ดีไหมไม่ดีครับประโยชน์ของมันคืออะไรไม่มีครับใช่ไหมล่ะงั้นพ่อก็คงไม่เป็นห่วงลูกเท่าไหร่หรอกก็โอเคเลือกเพื่อนหน่อยแล้วกันเนาะครับแต่ไม่ได้แปลว่าคนที่ดูดพอตจะนิสัยไม่ดีนะมัน nope. อันนี้มันคนละเรื่องกันนะแต่อยู่ห่างๆไว้ก็ดีครับลูกจะได้ไม่เผลอไปดูดกับเขาด้วยผมไม่มีวันดูดเด็ดขาดไหนๆก็พูดถึงเรื่องการดูดพอตอะไรอย่างงี้แล้วคุณรีบอนมีคำคมจะฝากถึงวัยรุ่นฟันน้ำนมที่อยู่ทางบ้านไหมครับดูดพอตเป็นภัยต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมคือลูกก็รู้ว่าเพื่อนดูดพอตใช่ไหมครับลูกเห็นแล้วไม่ห้ามอ่ะผมดูดด้วยครับ ผมสงสัยอีกนิดนึงครับคุณรีบอนเรื่องที่คุณบอกว่าคุณต่อยกับเพื่อนคนนั้นด้วยอ่ะที่ดูดพอตอ่ะอันนี้เรื่องจริงป่ะครับไม่ต่อยครับไม่ได้ต่อยอ๋อไม่ได้ต่อยผมชอบแมนยูเหมือนกันครับอ๋อคนที่ดูดพอตเป็นเด็กแมนยูก็เลยไม่ได้ต่อยกันครับ
แล้วคุณรีบอนต่อยกับใครครับต่อยกับเด็กลูกครูครับโอ้โหอันนี้พ่อเพิ่งรู้นะครับว่าการที่มีทีมฟุตบอล2ทีมเนี่ยทำให้เด็กต่อยกันได้ต่อยกันที่ว่าเนี่ยคือต่อยกันแบบไหนครับตีรันฟันแทงเก่งกล้าหนุ่มกระทุงหนุ่มกระทุงหนุ่มกระทงลูกในเนื้อร้องเขาร้องว่าหนุ่มกระทงไม่ใช่หนุ่มกระทุงกลับมาที่ประเด็นของเรานะครับผมคุณรีบอนได้ทำการชกต่อยกับเพื่อนในโรงเรียนนะครับที่เชียร์ทีมฟุตบอลไม่เหมือนกันตามข้อมูลนี่เขาบอกว่าเขาต่อยกับเด็กลิเวอร์พูลนะครับนั่นแปลว่าน้องรีบอนเนี่ยเชียร์แมนยูนะครับซึ่งล่าสุดโดนไป 7-0 โหน่าสงสารมากเลยนะครับสงสารเด็กลิเวอร์พูลครับสงสารลูกนี่แหละกฎของคนแพ้คือต้องดูแลตัวเองให้ไวและต้องห้ามร้องไห้ไม่ให้ใครเขาเห็นน้ำตาเพราะคนที่แพ้ไม่คุ้มควรดูแลใครเขาคนแพ้ต้องยังทนปวดร้าวห้ามอ่อนแอถึงแม้จะเจ็บสักเท่าไหร่เฮ้ยพ่อย้ายเกาะได้แล้วนี่ใช่แล้วไปเกาะใหม่กันครับครับไปยังไงครับครับข้างหลังเกาะนี่เลยครับหืออุ๊ยตรงนี้ลากมันง่ายนะถือว่าโอเคนะโอเคฮะแปลงบนแปลงล่างครับเฮ้ย403แล้วใกล้ตันแล้วโว้ยการเดินทางที่แสนยาวนานของเรา2คนลูกอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เลเวล1อ่ะเนาะครับเหมือนที่พ่ออยู่กับลูกมาตั้งแต่ลูกเกิดไงครับพ่อคิดไงกับการที่ผมยับเปิดเผ่า V4 แล้วมาช่วยพ่อฟาร์มเปิดเผ่า V4 แล้วช่วยฟาร์มเฮ้ยแจ๋วว่าดีมันก็จะรวดเร็วเหมือนสายฟ้าดิจะเต็มแล้วหรอโอ้ราเฮ้ยผมแนะนำพ่ออย่าเปลี่ยนเผ่าถ้าพ่อจะทำเผ่า V4 เผ่าเงือกโกงนะพ่อไม่เปลี่ยนแล้วพ่อชอบเผ่าเงือกเป็นไรครับลูกเฮ้ยเร่งมือหน่อยครับเดี๋ยวคูณหมดครับผมเร่งมือเลยครับเดี๋ยวไม่ตันครับคุณต้องเร็วกว่านี้คุณต้องเริ่มจัดจานได้แล้วครับคุณรีบอนครับเชฟอาหารของคุณต้องเสิร์ฟได้แล้วครับครับเชฟคุณรีบไปลากมอนเตอร์มาเสิร์ฟเดี๋ยวนี้เลยมันไม่เกิดครับเชฟนั่นไม่ใช่ปัญหาของผมครับคุณต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นั่นคือคุณสมบัติของการเป็นโทษขอโทษครับขอโทษครับไปค่อยๆลากก็ได้ครับผมรอมันเกิดกันแล้วพวกวงการแร็ปปงแร็ปเปอร์อะไรเงี้ยลูกชอบใครใครนะที่ร้องเพลงเดียวดายกับอ๋อสไปร์เหรออ๋อใช่ฮะไหนขอเดียวดายสักท่อนนึงอ่ะสไปร์ใจฉันเดียวดายเวลาที่ฉันนั้นขาดเธอรักดีๆแบบนี้เพียงนั้นก็คงไม่อาจเจอคืนนี้พี่ได้เงินล้านที่จะเอาไปฝากเธอแม้เดี๋ยวอยู่ที่ไหนจะเอาสินสอดไปฝากเลยโอ้โหเฟี้ยวว่าโอ้โหเอาเรื่องแล้วเราเนี่ยฝึกเยอะๆนะครับตอนนี้เลเวล 2,440 แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมช่วยแม่ร้องเพลงเพลินเลยเราอ่ะมาเร็วเดี๋ยวเรามาฉลองความสำเร็จกันดีกว่าเร็ว42 42แล้ว42แล้วรับเฟสแป๊บลากบอลรอเลยลูกลากบอลรอเลยต่อหน้าต่อตาหายไป2ตัวอีก6เวลแล้วอุ้ยตรงนี้ลากมาเลยครับน้องชายเฮ้ยตื่นเต้นว่ะดีใจไหมดีใจครับเราเวลจะตันแล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นครับความพยายามที่เราทำมากันโดยตลอดเป็นไปเล่นมาเวลจะตันแล้วเนี่ยรับเควสยังครับพ่อเฮ้ยลืมโอ้โหลืมรู้แล้วทำไมขึ้นช้าเตรียมตัวแปลงร่างเลยครับฉลองการอัพเลเวลจนตันพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วใช่ไหม1 2 3ฮึบเรียบร้อยครับตันแล้ววู้ฮู้วู้ฮู้เย้อะไรเนี่ยหยุดแต่พอตายรีบอนดูเอาละครับผมตอนนี้เราก็เก็บเลเวลจนถึงเท่าไหร่ครับลูก 2,450 ครับโอ้โหดีใจมั้ยดีใจมากนะครับผมฟาร์มตั้งนานหรือนี่เราใช้เวลาเพียงแค่3เดือนเองนะพ่อจริงๆมันนานมากเลยนะ3เดือนเนี่ยโอ้โหและในที่สุดครับหลังจากที่เราเก็บเลเวลผจญภัยเล่นกันมาอย่างยาวนานนะครับผมในซีรีส์บล็อกฟุตกับลูกชายตอนนี้เราเลเวลตันแล้วนะครับโดยใช้เวลาเพียงแค่เท่าไหร่นะ3เดือนครับเพราะว่าลืมเรื่องระยะเวลาไปเหอะเอาใหม่นะและตอนนี้เราก็เลเวลตันแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากๆนะครับโอ้โหปรบมือครับผม
หลังจากนี้ก็จะเป็นการเตรียมตัวสู่การจะไปล่าค่าหัวนะครับเราจะไปทำอะไรกันต่อนะครับลูกทำดาบโอเด้งครับผมแล้วก็ทำขวิสีแล้วก็ไปล่าค่าหัวอ๋อเราต้องไม่ลืมกีตาร์บุ๊กด้วยนะครับใช่แล้วเดี๋ยวก็จะทำกีตาร์บุ๊กต่อด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราไปสุ่มผลเล่นกันก่อนแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนดีกว่าเนาะและในที่สุดนะครับเราก็สามารถเก็บเลเวลให้ถึง 2,450 ได้สักทีสำหรับพี่ก็ถือว่าไม่ช้าไม่เร็วจนเกินไปนะครับเพราะว่าใช้เวลาเก็บใช้เวลาฟาร์มแค่วันละประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะจะฟาร์มพร้อมกับน้องรีบอนเท่านั้นถ้านับตั้งแต่คลิป EP 1เนี่ยตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณ3เดือนแล้วนะครับในที่สุดตอนนี้เราก็เลเวลตันใน EP ที่42พอดีเลยจริงๆแล้วในตอนเก็บเลเวลเนี่ยนานกว่านี้นะแต่พี่ก็เอามาตัดต่อให้ดูกันนะครับสำหรับใครที่ดูมาตั้งแต่ EP 1เลยนะต้องบอกเลยว่าถือว่าเป็นผู้ร่วมเดินทางกับเรามาอย่างยาวนานนะครับก็ค่อยๆพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับทั้งการเล่นทั้งตัวละครรวมถึง Subscribe ช่องเรานะครับที่ค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆเลยนะเวลาพี่ทำคลิปพี่ก็จะมาดูจากคอมเมนต์นี่แหละว่าน้องๆอยากจะดูอะไรกันนะครับและบางคอมเมนต์ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีมากๆเลยและถึงแม้ว่าเราจะเลเวลตันแล้วนะแต่ก็ยังมีอะไรสนุกๆรอเราอยู่อีกนะครับซึ่งพี่ก็รู้สึกว่าการเก็บเลเวลเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเราจะเล่นเกมยังไงให้สนุกนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญและแน่นอนนะครับว่าลูกชายพี่ก็ต้องสนุกไปด้วยนะเราสองคนก็ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนนะครับที่กำลังเก็บเลเวลกันอยู่ตอนนี้ส่วนใครที่ตันแล้วว่างๆก็ไปหาช่วยคนอื่นบ้างเนาะช่วยผู้เล่นใหม่บ้างนะครับสำหรับตัวพี่เองถ้าพี่ตันแล้วพี่ฟูแล้วพี่ก็จะไปช่วยเหลือคนอื่นต่อเหมือนกันซึ่งมันก็เป็นความตั้งใจในอนาคตนะครับเอาล่ะสำหรับ EP นี้พี่ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนถึงตอนนี้ใครที่อยากให้กำลังใจพี่และน้องรีบอนก็แค่กดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์และอย่าลืมเป็นเด็กดีนะครับอ๋อเดี๋ยวโชว์คอมโบให้ดูด้วยเอาล่ะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วเดี๋ยวพี่จะโชว์คอมโบให้เด็กๆดูนะครับผมก่อนที่จะจบคลิปนี้เด็กๆจะได้เห็นว่าพี่อ่ะของจริงนะครับนะพร้อมไหมครับลูกพร้อมครับพร้อมนะครับจงรับไปหือเป็นไงก็อย่าลืมซีสิฮะนี่ซีซับอีกทีนึงไงท้อง